ความเดิมตอนที่แล้วตวนอื้อควบม้าพาหิงงือเอียงหลบหนีออกจากป่าหิงควบม้าเป็นระยะทางหลายลี้ได้เกิดฝนตกกระหน่ำตวนอื้อจึงได้ส่อหาสถานที่หลบฝนจนพบกับโรงสีข้าวแห่งหนึ่งทั้งคู่ได้พากันเข้าไปหลบฝนในโรงสีข้าวและได้พบกับคู่รักชายหนุ่มหญิงสาวหญิงสาวโรงสีได้ให้ความช่วยเหลือผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแก่เฮงงือเอียงเนื่องจากเฮงงือเอียงถูกควันพิษไร้เลี่ยวแรงต่อมาไม่นานเหล่านักบูไซแห่จำนวน13คนได้ตามสืบเสาะจนมาถึงโรงสีและได้ลงมือทำร้ายชายหนุ่มกับหญิงสาวจนเสียชีวิตตอนนี้ตวนอื้อและเฮงงือเอียงอยู่ที่ชั้น2นักบูสองคนพยายามที่จะขึ้นไปจับคนทั้งสองแต่สุดท้ายก็โดนตวนอื้อพลั้งมือสังหารโดยคำชี้แนะของเฮงงือเอียงหลังจากนั้นเหล่านักบูทั้ง11คนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะสังหารตวนอื้อและจับเป็นเฮงงือเอียงนักบูสองคนพยายามที่จะขึ้นไปจับคนทั้งสองแต่สุดท้ายก็โดนตวนอื้อพลั้งมือสังหารโดยคำชี้แนะของเฮงงือเอียงหลังจากนั้นเหล่านักบูทั้ง11คนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะสังหารตนอื้อและจับเป็นเฮงงือเอียงแต่ตนอื้อก็สามารถหลบหลีกด้วยวิชาเท้าท้องคลื่นและได้สังหารเหล่านักบูด้วยวิชาเทพกระบี่หกชีพจรแต่ด้วยความที่ไม่สามารถใช้วิชาเทพกระบี่หกชีพจรได้ดั่งใจนึกจึงได้รับบาดเจ็บจากลูกเกาทันแขนเสื้อและต้องใช้วิชาเท้าท้องคลื่นหลบหลีกไปมาและร้องขอให้ยุติแต่เหล่านักบูหาได้แยแสสนใจไม่ยังคงลุกเข้าโจมตีตวนอื้อแต่ด้วยการชี้แนะของเฮงงือเอียงที่คอยบอกตำแหน่งจุดตายของเหล่านักบูเพื่อให้ตวนอื้อใช้ดัชนีจี้ไปที่จุดตายนั้นด้วยความแม่นยำของดัชนีและกำลังภายในอันลึกล้ำทำให้ตวนอื้อสังหารเหล่านักบูไปได้มากมายจนกระทั่งเหลือนักบูเพียง5คนในจำนวนนั้นมีมือดี2คนเป็นชาวฮั่น1คนและชาวไซแห่1คนมือดีชาวฮั่นได้กำปลายเศษข้าวที่ถูกตำละเอียดในครกหินปาใส่ตวนอื้อแต่ตนอื้อก็หลบรอดได้มือดีชาวฮั่นนั้นยังคงปาเศษปลายข้าวไปเรื่อยๆจนภายในโรงสีคล้ายมีหมอกควันทุกผู้คนมองอะไรไม่เห็นทำให้หนึ่งในนักบูได้พลั้งมือใช้ดาบสังหารพวกเดียวกันเสียชีวิต2คนนักบูอีกคนหนึ่งถูกผู้ใดก็ไม่ทราบเตะใส่จุดสำคัญจนร่างปลิวลิ่วและเสียชีวิตต่อมาสุดท้ายเหลือเพียงมือดีชาวฮั่นหนึ่งคนและมือดีชาวไซแห่หนึ่งคนต่อมาก็มีนักบูมาเพิ่มอีกหนึ่งคนโดยที่ไม่มีใครเห็นใบหน้านักบูที่มาใหม่นั้นเหลืองซีดตายด้านไร้ความรู้สึกคล้ายกับเป็นคนตายขณะนั้นภายในโรงสีข้าวเต็มไปด้วยฝุ่นผงจากเศษปลายข้าวมือดีชาวฮั่นนั้นได้บุกเข้ามาจับตวนอื้อตวนอื้อจึงจี้ดัชนีใส่ตำแหน่งที่เฮงงือเอียงเคยบอกแต่กลับคลาดเคลื่อนไปโดนจุดหัวร่อมือดีชาวฮั่นนั้นจึงหัวร่อไม่หยุดมือดีใส่แห่ได้พุ่งตัวเสือกแทงกระบี่ใส่ตวนอื้อตวนอื้อหลบหลีกแต่กลับถูกมือดีไซแห่นั้นชนกระแทกและจับตัวไว้ได้มือดีชาวฮั่นซึ่งยังหัวล่ออยู่เห็นดังนั้นจึงคิดแทงกระบี่ใส่แต่กลับถูกใบพัดกังหันกระแทกหลายครั้งจนสิ้นสติไปเฮงงือเอียงเห็นตวนอื้อถูกคร่ากุมไม่สามารถดิ้นรนหลุดรอดสร้างความร้อนรุ่มใจยิ่งเห็นข้างประตูใหญ่มีนักบูไฟแห่สีหน้าตายด้าน
ไร้ความรู้สึกผู้หนึ่งยืนหยัดอยู่ขอเพียงมันสอดมือเข้ามาตวนอื้อต้องจบชีวิตทันทีมันยามแตกตื่นลนลานต้องร้องว่าพวกท่านอย่าได้ทำร้ายตวนพงจื้อถึงแก่ชีวิตทั้งหมดค่อยๆหารือกันมือดีใส่แห่นั้นจับบีบตวนอื้อไว้อย่างแนบแน่นแขนขวาพาดขวางกดพับใส่สูงอกตวนอื้อคิดกดทับกระดูกซี่โครงตวนอื้อจนหักหรือกดคุกคามจนตวนอื้ออึดอัดขาดใจตายตวนอื้อต้องจบชีวิตทันทียามแตกตื่นลนลานต้องร้องว่าพวกท่านอย่าได้ทำร้ายตวนกงจื้อถึงแก่ชีวิตทั้งหมดค่อยๆหารือกันมือดีใส่แห่นั้นจับบีบตวนอื้อไว้อย่างแนบแน่นแขนขวาพาดขวางกดพับใส่ทรงอกตวนอื้อคิดกดทับกระดูกซี่โครงตวนอื้อจนหักหรือกดคุกคามจนตวนอื้ออึดอัดขาดใจตายตวนอื้อหวาดหวั่นพรั่นพรึงถึงขีดสุดส่วนที่เขาถูกจับบิดเป็นข้อมือซ้ายกับแขนขวาไม่อาจใช้ลมปราณพูดอุดรดึงดูดกำลังภายในผู้คนได้แต่จี้นิ้วข้างซ้ายวุ่นวายทุกดัชนีล้วนจี้ใส่อากาศธาตุรู้สึกว่าพลังกดดันที่ทรวงอกยิ่งมายิ่งหนักหน่วงเริ่มหายใจไม่ออกแล้วในห้วงคับขันพลันได้ยินเสียงฉี่หลายครามือดีใส่แห่นั้นอุทานดังอากล่าวว่าฝีมืออันยอดเยี่ยมในที่สุดท่านจี้ถูกจุดเง็กจิ้มของเราพลางคลายมือทั้งสองออกช้าๆศีรษะตกค่อยลงเอนพิงผนังห้องเสียชีวิตไปตนอื้อสงสัยใจยิ่งพลิกร่างของมันขึ้นเห็นจุดเง็กจิ้มที่ท้ายทอยของมันมีรูเล็กๆรูหนึ่งโลหิตไหลล่างออกมาเป็นบาดแผลที่ถูกเทพกระบี่หกชีพจรของตัวเองทำร้ายนั่นเองตวนอื้อหาทราบไม่ว่าตัวเองยามคับขันกำลังภายในผนึกรวมตัวพอจี้นิ้วออกพลังลมปราณพุ่งใส่ผนังสะท้อนกลับมากระทบถูกท้ายทอยของมือดีใส่แห่นั้นตวนอื้อจี้ออกหลายสิบดัชนีพลังกระแทกสะท้อนจากผนังพุ่งใส่ส่วนต่างๆที่กลางหลังมันแต่มือดีใส่แห่นี้ทั้งมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมกอบกับพลังกระแทกสะท้อนอ่อนโทรมลงไม่อาจทำร้ายมันแต่แล้วพลังลมปราณสุดท้ายพอดีกระแทกสะท้อนถูกจุดเง็กจิ้มของมันจุดเง็กจิ้มเป็นจุดอ่อนของมันมีความเปราะบางที่สุดพลังลมปราณแม้อ่อนด้อยยังทำร้ายมันถึงแก่ชีวิตตวนอื้อทั้งแตกตื่นทั้งยินดีวางซากศพมือดีใส่แห่นั้นลงร้องว่าเฮงโกเนียเฮงโกเนียศัตรูถูกฟาดตายหมดสิ้นแล้วพลันได้ยินซุ้มเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ด้านหลังไม่แน่ว่าจะตายหมดสิ้นตวนอื้อเหลียวหน้าไปด้วยความตระหนกเห็นเป็นนักบู๊ใส่แห่หน้าตายด้านไร้ความรู้สึกนั้นดังนั้นครุ่นคิดขึ้นเรากลับลืมเลือนท่านไปพลังฝีมือของท่านไม่สูงเยี่ยมนักเราพอตะปบใส่จุดจีตึ้งของท่านก็สามารถฆ่าท่านดังนั้นกล่าวว่าพี่ท่านรีบไปเถอะข้าพเจ้าไม่อาจฆ่าท่านอีกคนผู้นั้นกล่าวว่าท่านมีความสามารถฆ่าเราหรือน้ำเสียงเย่อหยิ่งยโสยิ่งตวนอื้อไม่ต้องการทำร้ายผู้คนอีกดังนั้นประสานมือกล่าวว่าข้าพเจ้ามิใช่คู่มือของท่านขอให้ท่านยั้งมือไว้ไมตรีอภัยละเว้นข้าพเจ้าเถอะคนผู้นั้นกล่าวว่าท่านกล่าววาจาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีความจริงใจของการวิงวอนขอไมตรีดัชนีเอกสุริยันกับเทพกระบี่หกชีพจรของตระกูลตวนมีชื่อเรื่องลือบวกกับได้รับการชี้แนะจากโกเนียนางนี้นับว่าสูงเยี่ยมจริงๆเราขอรับทราบกระบวนท่าสูงส่งของท่าน
คำพูดเหล่านี้กล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบทั้งปราศจากความหนักเบาสูงต่ำและไม่เน้นย้ำสะดุดหยุดฟังดูไม่คุ้นหูยิ่งคาดว่ามันเป็นชาวต่างชาติแม้รู้จักภาษาฮั่นใช้คำพูดได้ถูกต้องน้ำเสียงกลับกระบิดกระบวนยิ่งตวนอื้อไม่ชมชอบวิชาบูวันนี้ฆ่าคนมากมายปานนี้เพราะสถานการณ์คุกคามบังคับหากเอ่ยถึงการต่อสู้สามารถหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงดังนั้นประสานมือคารวะจนจดพื้นกล่าวอย่างจริงจังว่าท่านตำหนิถูกต้องข้าพเจ้าไม่มีความจริงใจในการวิงวอนขอไมตรีต้องขออภัยไม่เคยฝึกปรือวิชาฝีมือเมื่อครู่ทำร้ายคนได้ด้วยโชคช่วยเมื่อสามารถรักษาชีวิตไว้ก็พึงพอใจมากแล้วไหนเลยกล้าถือดีคิดเอาชัยอีกคนผู้นั้นแค้นหัวรอกกล่าวว่าท่านไม่เคยฝึกปรือวิชาฝีมือแต่ยามยกมือก็ปลิดปลงยอดฝีมือของตึกชั้นหนึ่งประเทศไซแห่4คนสังหารนักบู๊11คนหากฝึกปรือวิชาฝีมือในยุทธจักรยังมีผู้ใดหลงเหลืออีกหรือตวนอื้อกวาดตาจากซ้ายไปขวาเห็นในโรงสีปรากฏซากศพเกลื่อนกลาดทุกผู้คนร่างแปดเปื้อนคราบโลหิตสร้างความลำบากใจยิ่งยกมือปิดหน้ากล่าวว่าข้าพเจ้าฉะไหนฆ่าคนมากมายปานนี้ข้าพเจ้าไม่คิดฆ่าคนจริงๆนี่จะทำอย่างไรดีคนผู้นั้นแค้นหัวร่อชำเลืองมองมาต้องการดูว่าคำพูดของตนอื้อหลายประโยคนี้ใช่กล่าวจากใจจริงหรือไม่เห็นตนอื้อหลังน้ำตากล่าวว่าคนเหล่านี้ล้วนมีบิดามารดาบุตรภรรยาก่อนหน้านี้ยังคึกคักเข้มแข็งกลับถูกข้าพเจ้าทำร้ายเสียชีวิตข้าพเจ้าจะไปพบหน้าพวกเขาได้อย่างไรเอ่ยถึงตอนนี้ถึงกับตีอกชกหัวหลั่งน้ำตาดุดหาฝนสะอึกสะอื้นพลางกล่าวว่าพวกมันไม่แน่ว่าคิดฆ่าข้าพเจ้าจริงๆเพียงแต่ได้รับคำสั่งให้ฆ่ากลุ่มคนข้าพเจ้ากับพวกมันไม่รู้จักมักคุ้นไหนเลยลงมือด้วยอำมหิตได้เขาความจริงมีจิตใจดีงามศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่เล็กกระทั่งมดปลวกยังไม่กล้าทำร้ายมิฆาตวันนี้กลับก่อการฆ่าฟันถึงเพียงนี้คนผู้นั้นแค้นหัวร่อกล่าวว่าท่านประพฤติเช่นแมวร่ำไห้มุสิกเสแสร้งแกล้งดับเช่นนี้คิดละเว้นโทษทันหรือตวนอื้อกล้ำกลืนน้ำตากล่าวว่ามิผิดคนลงมือฆ่าความผิดกระทำไปแล้วร่ำไห้มีประโยชน์อันใดข้าพเจ้าสมควรกลบฝังซากศพเหล่านี้จึงถูกต้องเฮงเงื้อเอียงหวนนึกถึงหากกลบฝังซากศพ10กว่าซากนี้ไม่ทราบต้องเสียเวลามากน้อยเท่าใดดังนั้นร้องว่าตวนกงจื้อเกรงว่ามีศัตรูขบวนใหญ่หนุนเนื่องมาพวกเราต้องปลีกตัวจากไปแต่เนิ่นๆตวนอื้อรับคำหันกายใหม่ขึ้นบันไดไปคนผู้นั้นกล่าวว่าท่านยังไม่ฆ่าเราฉะไหนคิดจากไปตวนอื้อสั่นศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจฆ่าท่านอีกประการข้าพเจ้าไม่ใช่คู่มือของท่านคนผู้นั้นกล่าวว่าพวกเราไม่ทันต่อยตีท่านทราบได้อย่างไรว่ามิใช่คู่มือของเราเฮ้เฮงโกเนี้ยถ่ายทอดท่าเท้าท่องคลื่นแก่ท่านนับว่ายอดเยี่ยมจริงๆตวนอื้อความจริงคิดบอกว่าท่าเท้าท่องคลื่นมิใช่เฮงงื้อเอียงถ่ายทอดให้แต่หวนนึกถึงเรื่องนี้ยายต้องบ่งบอกต่อคนภายนอกจึงกล่าวถูกแล้วข้าพเจ้าความจริงไม่รู้จักวิชาฝีมืออันใดล้วนได้รับการชี้แนะจากเฮงกูเนี้ยค่อยรอดพ้นจากชะตากรรมคนผู้นั้นกล่าวว่าประเสริฐมากเรารอท่านอยู่ที่นี่
ท่านไปขอให้นางชี้แนะวิธีฆ่าเราตวนอื้อกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ฆ่าท่านคนผู้นั้นกล่าวว่าท่านไม่ฆ่าเราเราจะฆ่าท่านพลางเก็บดาบขึ้นจากพื้นเล่มหนึ่งทันใดในห้องโถงปรากฏประกายสีขาวแลบแปลบพื้นที่รัศมีหนึ่งวาปกคลุมด้วยเงาดาบตวนอื้อไม่ทันก้าวเท้าออกหัวไหล่ก็ถูกสันดาบเคาะใส่อย่างหนักหน่วงต้องร้องโอยคำหนึ่งฝีเท้าโซนเซเสียหลักคนผู้นั้นสะอึกเข้ามาตามสภาวะพาดดาบกับก้านคอตวนอื้อตวนอื้อแตกตื่นจนหลังเหงื่อเย็นเยียบยืนร่างแข็งทื่อไม่เคลื่อนไหวคนผู้นั้นกล่าวว่าท่านรีบไปเรียนถามซื้อแปรท่านดูว่านางมีวิธีใดฆ่าเรากล่าวพลางรั้งดาบกลับตวัดเท้าขวาขึ้นเสียงโครมคราหนึ่งเตะตวนอื้อกลิ้งตีลังกาไปทอดหนึ่งเฮงื้อเอียงร้องว่าตวนกงจื้อรีบขึ้นมาตวนอื้อรับคำปีนขึ้นบันไดไปพอเหลียวหน้ามองเห็นคนผู้นั้นเก็บดาบสุดนั่งลงสีหน้ายังคงตายด้านไร้ความรู้สึกแสดงว่าไม่เห็นตวนอื้ออยู่ในสายตาต้องไม่ฉวยโอกาสที่ตวนอื้อปีนขึ้นบันไดรอบทำร้ายทางด้านหลังตวนอื้อขึ้นถึงห้องชั้นบนกล่าวเบาๆว่าเฮงโกเนียข้าพเจ้าสู้มันไม่ได้พวกเรารีบหาทางหลบหนีเฮงื้อเอียงกล่าวว่ามันเฝ้าอยู่เบื้องล่างพวกเราหนีไม่รอดหรอกท่านหยิบฉวยเสื้อผ้าตัวนี้มาตวนอื้อรับคำยื่นมือหยิบฉวยเสื้อผ้าเก่าที่สตรีชาวนานั้นทิ้งไว้มาตัวหนึ่งเฮงื้อเอียงกล่าวว่าหลับตาลงเดินเข้ามาหยุดไว้คลุมเสื้อผ้าลงบนร่างข้าพเจ้าห้ามมิให้ลืมตาขึ้นตวนอื้อปฏิบัติตามเขาความจริงเป็นวินยูชนทั้งเทิดทูนเฮงื้อเอียงราวเทพธิดาย่อมไม่กล้าขัดขืนเพียงแต่หวนนึกถึงร่างท่อนบนของนางปราศจากเสื้อผ้าปกปิดกายอดใจเต้นระทึกตูมตามมิได้เฮงื้อเอียงรอจนตวนอื้อคลี่คลุมเสื้อผ้าให้แก่ตัวเองจึงกล่าวใช้ได้แล้วประคองข้าพเจ้าขึ้นมาตวนอื้อไม่ได้ยินคำสั่งที่นางบอกให้ลืมตาขึ้นยังคงหลับตาแนบแน่นพอได้ยินนางบอกให้ประคองนางขึ้นมาก็ยื่นมือขวาออกมิคาดกลับกระทบถูกข้างแก้มของนางสัมผัสถูกความละเอียดลื่นนุ่มอดสะดุ้งเฮือกมิได้รีบหดมือกลับพร่ำกล่าวว่าขออภัยขออภัยขณะที่เฮงื้อเอียงให้ตวนอื้อคลี่คลุมเสื้อผ้าแก่นางก็อับอายจนสองแก้มแดงสดใสยามนี้เห็นตวนอื้อหลับตาลงยื่นมือลูบคลำใบหน้านางวุ่นวายสร้างความเอียงอายกว่าเดิมกล่าวว่านี่ข้าพเจ้าให้ท่านประคองข้าพเจ้าขึ้นมาตวนอื้อรับคำเมื่อหลับตาแนบแน่นมือทั้งสองข้างไม่ทราบรูปคลำที่ใดดีกลิ่นเกรงว่ากระทบถูกร่างนางอย่างนั้นเป็นบาปหนาสาหัสมากแล้วอดมือไม้ปั่นป่วนมิได้เฮงื้อเอียงก็จิตใจสมควรให้ตวนอื้อลืมตาขึ้นดังนั้นกล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนว่าท่านชะไหนมิลืมตาขึ้นคนแต่งกายชุดนักบู๊ไฟแห่นั้นอยู่ที่เบื้องล่างแค่นหัวร่อเฮ้อฮะกล่าวว่าเราบอกให้ท่านร่ำเรียนวิชาฝีมือมาฆ่าเราหาใช่ให้พวกท่านทั้งสองสับพยอกหยอกเอินไม่ตวนอื้อลืมตาขึ้นเห็นเฮงื้อเอียงหน้าแดงราวอัคคีเอียงอายราวกับจะชำแรกธรณีถึงกับเคลิบเคลิ้มงมงายเหม่อมองอย่างเลื่อนลอยไม่ได้ยินคำพูดของคนผู้นั้นเฮงื้อเอียงค่อยกล่าวว่าท่านประคองข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งอยู่ที่นี้ตวนอื้อรับคำลนลานประคองร่างของนาง
ให้นางนั่งบนม้านั่งตัวหนึ่งเฮงเงื้อเอียงสองมือสั่นระริกฝืนใจดึงเสื้อผ้าบนร่างไว้ก้มศีรษะครุ่นคิดชั่วครู่ให้หลังจึงกล่าวเขาไม่เปิดเผยแนวทางฝีมือข้าพเจ้าไม่ทราบจะค้นเขาพ่ายแพ้อย่างไรตนอื้อกล่าวว่าเขาร้ายกาจยิ่งใช่หรือไม่เฮงเงื้อเอียงกล่าวว่าเมื่อครู่เขาปรามือกับท่านใช้วิชาฝีมือที่ผิดแผกแตกต่างรวม17แขนงตวนอื้อกล่าวอย่างสงสัยใจว่าอะไรนะเพียงชั่วขณะก็ใช้วิชาฝีมือที่ผิดแผกแตกต่างถึง17แขนงเฮงงื้อเอียงรับคำว่าถูกแล้วเมื่อครู่เขาใช้ดาบล้อมกักท่านไว้ดาบที่ฟันซ้ายเป็นเพลงดาบกำราบมารของวัดเสี่ยวลิ้นยี่ดาบที่ปลายขวาเป็น18แนวทางดาบผ่าฟืนของผู้เฒ่าลี้แห่งถ้ำลี้ซัวตั่งมณฑลกวางสีหลังจากนั้นใช้ออก11ดาบเป็นเพลงดาบรวม11แขนงภายหลังใช้สันดาบกระแทกใส่หัวไหล่ท่านเป็นดาบมุทิตาของหลวงจีนชลาซิมกวนวัดเทียนทงยี่เพียงสยบศัตรูไม่ฆ่าคนเขาใช้ดาบพาดลำคอท่านเป็นหนึ่งในสามท่าไม่ตายหลังเขาซึ่งรวมอยู่ในกระบวนท่าออกศึกกล้ากุมศัตรูของดาบทองเอี้ยเหลงกงยอดขุนพลแห่งราชวงศ์ฟ้องเราความจริงเป็นกระบวนท่าที่ใช้ดาบใหญ่ด้ามยาวฟันจู่โจมแต่เขาเปลี่ยนเป็นใช้ดาบสุดท้ายเตะท่านกลิ้งตีลังกาเป็นเท้าดีของชาวห้วยนังประเทศไซแห่นางจำแนกแจกแจงกระบวนท่าดังราวกับจารณัยสมบัติภายในบ้านบ่งบอกแนวทางสำนักอย่างชัดแจ้งแต่ตวนอื้อล้วนไม่รู้จักถึงกับรับฟังจนปากอ้าตาค้างไม่อาจกล่าววาจาเฮงเงื้อเอียงขบคิดเป็นเวลานานจึงกล่าวท่านสู้เขาไม่ได้ยอมรับการพ่ายแพ้เถอะตวนอื้อกล่าวว่าข้าพเจ้ายอมรับการพ่ายแพ้แต่แรกแล้วจากนั้นส่งเสียงดังกว่าเดิมว่านี่ข้าพเจ้าไม่ว่าอย่างไรก็สู้ท่านไม่ได้ท่านยินยอมเลิกราในลักษณะนี้หรือไม่คนผู้นั้นแค้นหัวรอกล่าวว่าให้ละเว้นชีวิตท่านไม่ยากนักขอเพียงท่านคล้อยตามเราเรื่องหนึ่งตวนอื้อรีบถามว่าเรื่องอันใดคนผู้นั้นกล่าวว่านับแต่นี้ท่านพอพบหน้าเราต้องคุกเข่าลงกับพื้นโขกศีรษะต่อเราสามคราร้องว่าตัวเล่าเอี้ยโปรดละเว้นชีวิตสุนัขของผู้ต่ำต้อยตวนอื้อพอฟังบังเกิดโทสะพลุ่งขึ้นกล่าวว่านักสู้ข้าได้ยามไม่ได้ให้ข้าพเจ้าโขกศีรษะวิงวอนต่อท่านอย่าได้คิดหมายไปท่านต้องการฆ่าก็ฆ่าในบัดดลคนผู้นั้นกล่าวว่าท่านไม่กลัวตายจริงๆตวนอื้อกล่าวว่ากลัวตายย่อมกลัวอยู่แต่ทุกครั้งคราที่พบหน้าท่านก็คุกเข่าโขกศีรษะนับเป็นความหมายอันใดคนผู้นั้นแค้นหัวร่อกล่าวว่าพบหน้าเราก็คุกเข่าโขกศีรษะไม่เห็นว่าจะสร้างความคับแค้นแก่ท่านสักวันหนึ่งเราเป็นฮ่องเต้แผ่นดินตรงง้วนท่านพอพบผ่านเราใช่ต้องคุกเข่าโขกศีรษะหรือไม่เฮงเงื้อเอียงได้ยินมันกล่าวคำสักวันหนึ่งเราเป็นฮ่องเต้แผ่นดินตรงงวนต้องใจสั่นสะท้านครุ่นคิดขึ้นเขาฉะไหนกล่าวคำพูดเช่นนี้ด้วยตวนอื้อกล่าวคำพบผ่านฮ่องเต้คุกเข่าโขกศีรษะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพมิใช่วิงวอนขอความกรุณาคนผู้นั้นกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อนี้แล้ว
ตวนอื้อสันศีรษะกล่าวว่าอภัยที่ไม่อาจปฏิบัติตามคำสั่งขอพี่ท่านโปรดให้อภัยคนผู้นั้นกล่าวว่าตกลงท่านลงมาเถอะเราจะฆ่าท่านในดาบเดียวตวนอื้อกวาดมองเฮงื้อเอียงแวบหนึ่งบังเกิดความลำบากใจกล่าวว่าท่านเมื่อต้องการฆ่าข้าพเจ้าแน่นอนก็เป็นเรื่องอับจนปัญญาแต่ข้าพเจ้ามีข้อขอร้องประการหนึ่งคนผู้นั้นถามว่าเรื่องอันใดตวนอื้อกล่าวว่าโกเนียนางนี้ถูกพิษพิสดารมือเท้าไร้เลี้ยวแรงไม่สามารถเคลื่อนไหวขอให้ท่านอำนวยความสะดวกส่งนางกลับไปยังหมู่ตึกลำโพงทะเลสาบไทโอคนผู้นั้นหัวร่อฮ่าฮ่ากล่าวว่าเราใหญ่ต้องอำนวยความสะดวกเช่นนี้แม่ทัพใหญ่ปราบบุรพาแห่งไซแห่มีคำสั่งผู้ใดสามารถฆ่ากุมโกเนียทรงภูมิปัญญานางนี้จะปูนบำเหน็จทองคำพันตำลึงอวยยศเป็นบ้วนโหโหหรือเจ้าหมื่นหลังคาเรือนตวนอื้อกล่าวว่าเช่นนี้เถอะข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับหนึ่งท่านพอส่งโกเนียนางนี้กลับบ้านของนางให้ถือจดหมายฉบับนี้ไปยังประเทศใต้ลีขอรับทองคำ 5,000 ตำลึงยศบ้วนโหโหยินดีแต่งตั้งให้คนผู้นั้นหัวร่อฮาฮากล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเราเป็นทารกอมมือหรือไรท่านเป็นตัวอะไรอาศัยจดหมายของท่านฉบับหนึ่งก็สามารถให้ทองคำแก่เรา 5,000 ตำลึงอวยยศเป็นบ้วนโหโหตวนอื้อหวนนึกถึงเรื่องนี้ยากจะเชื่อถือได้ยามกระทันหันอับจนปัญญาถูมือทั้งสองกล่าวว่านี่ทำอย่างไรดีข้าพเจ้าแม้ตายไม่เสียดายชีวิตหากปล่อยให้เสียวเจี้ยนางนี้ตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่นี่กลายเป็นเฉลยของคนชั่วร้ายข้าพเจ้าแม้ตายหมื่นครั้งก็ไม่อาจไถ่ถอนโทษทันได้เฮงื้อเอียงได้ยินตวนอื้อกล่าวอย่างจริงใจอดตื้นตันใจมิได้ร้องบอกต่อคนผู้นั้นว่านี่หากท่านเสียมารยาทต่อข้าพเจ้าเปียกอเราต้องล้างแค้นให้แก่ข้าพเจ้าก่อกวนประเทศไซแห่ท่านจนฟ้าถล่มดินทลายคนผู้นั้นกล่าวว่าเปียกอท่านเป็นใครเฮงื้อเอียงกล่าวว่าเปียกอเราเป็นม่อยงกงจื้อผู้กระเดื่องดังแห่งบูลินตรงง้วนวิชายืมหอกสนองคืนผู้ใช้ของตระกูลโกโซแห่งม่อยงคาดว่าท่านคงเคยได้ยินมาหากท่านไม่เกรงอกเกรงใจต่อข้าพเจ้าเขาก็จะไม่เกรงอกเกรงใจต่อท่านเป็นสิบเท่าคนผู้นั้นแค้นหัวร่อกล่าวว่าหม่อยงกงจื้อหากพบเห็นท่านสนิทสนมกับเด็กหน้าขาวผู้นี้ถึงเพียงนี้ไหนเลยยินยอมร้างแค้นให้แก่ท่านเฮงงื้อเอียงหน้าแดงฉานสดใสกล่าวว่าท่านอย่าได้กล่าวเลี้ยวไหลข้าพเจ้ากับตนกงจื้อผู้นี้ไม่มีอันใดหวนนึกถึงเรื่องเช่นนี้ไม่อาจกล่าวมากความดังนั้นหันเหหัวเรื่องเปลี่ยนเป็นถามว่านี่ท่านในทัพมีนามอันสูงส่งใดกล้าบอกต่อข้าพเจ้าหรือไม่คนผู้นั้นกล่าวว่ามีอันใดไม่กล้าเรายามนั่งไม่เปลี่ยนชื่อยามเดินไม่เปลี่ยนแท้คือลีเอียงจงแห่งไซแห่เฮงือเอียงส่งเสียงดังอืมกล่าวว่าท่านแซ่ลีนั่นเป็นแซ่ของประมุขประเทศไซแห่ลีเอียงจงกล่าวว่าไหนเลยเพียงเป็นแซ่ของประมุขประเทศไซแห่ทั้งยังตั้งใจพลีชีพเพื่อชาติกลืนเลี้ยวกกล้มราชวงศ์ซองกำจัดประเทศโท่ห่วงผนวกดินแดนใต้ลีตวนอื้อกล่าวว่าท่านกลับมีจิตปณิธานไม่น้อยลีเจียงกุลหรือแม่ทัพแซ่ลีท่านแตกฉานยอดวิชาทุกค่ายสำนักคิดฝึกปรือวิชาฝีมือถึงขั้นอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเกรงว่าไม่ยากเย็น
แต่หากคิดรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวมิใช่อาศัยฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินจะกระทำได้ลีเอียงจงแค่นเสียงอย่างเย็นชาหาตอบคำไม่เฮงงื้อเอียงกล่าวเสริมขึ้นแม้แต่คิดมีฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินท่านก็ไม่แน่นักว่าจะกระทำได้ลีเอียงจงถามว่าเห็นได้อย่างไรเฮงงื้อเอียงกล่าวว่าทอดตาทั่วแผ่นดินเท่าที่ข้าพเจ้าพบเห็นก็มีบุคคลสองคนที่มีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่าท่านลีเอียงจงสืบเท้ามาหนึ่งก้าวเงยหน้าขึ้นถามว่าบุคคลสองคนใดเฮงงื้อเอียงกล่าวว่าบุคคลแรกคืออดีตหัวหน้าพรรคกระยาจกเคียวฮงหรือเคียวปังจู้ลีเอียงจงแค่นเสียงดังเฮ้อกล่าวว่าคนผู้นี้แม้มีชื่อกระเดื่องดังแต่ไม่แน่ว่าจะสมดังคำร่ำลือบุคคลที่สองเล่าเฮงงื้อเอียงกล่าวว่าบุคคลที่สองคือเปียกอข้าพเจ้าม่อยงฮกม่อยงกงจื้อลีเอียงจงสั่นศีรษะกล่าวว่านั่นก็ไม่แน่นะท่านจัดอันดับเคียวฮงอยู่เหนือม่อยงฮกเกิดจากความคิดส่วนตัวหรือส่วนรวมเฮงงื้อเอียงกล่าวถามว่าความคิดส่วนตัวหรือส่วนรวมอันใดลีเอียงจงกล่าวว่าหากเกิดจากความคิดส่วนรวมท่านเห็นว่าพลังฝีมือของเคียวฮงเหนือล้ำกว่าม่อยงฮกจริงๆหากเกิดจากความคิดส่วนตัวหมายความว่าท่านกับม่อยงฮกเกี่ยวดองเป็นญาติดังนั้นจัดอันดับผู้อื่นอยู่หน้าก่อนเฮงงื้อเอียงกล่าวว่าโดยส่วนตัวโดยส่วนรวมล้วนเป็นเช่นเดียวกันข้าพเจ้าย่อมมุ่งหวังให้เปียกอเราเหนือล้ำกว่าเคียวปังจู้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ลีเอียงจงกล่าวว่าตอนนี้แม้ยังทำไม่ได้แต่ที่เคียวฮงแตกฉานเป็นวิชาฝีมือของสำนักเดียวเปียกอท่านกลับรอบรู้วิชาบูทั้งแผ่นดินภายหน้ามีพลังฝีมือรุดหน้าก็จะจัดอยู่อันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเฮงงื้อเอียงทอดถอนใจกล่าวว่าเมื่อถึงภายภาคหน้าผู้ที่มีฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเกรงว่าเป็นตัวกงจื้อผู้นี้ลีเอียงจงแหงหน้าหัวร่อกล่าวว่าท่านรู้จักกล่าวล้อเล่นนักหนอนตำรานี้เพียงได้รับการชี้แนะจากท่านเรียนรู้ท่าเท้าท่องคลื่นหรือเพียงอาศัยความสามารถหดหัวหลบหนีก็ได้รับยกย่องว่ามีฝีมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเฮงงื้อเอียงความจริงคิดบอกว่าท่าเท้าท่องคลื่นของเขามิใช่ข้าพเจ้าถ่ายทอดให้เขามีพลังการฝึกปรือลึกล้ำอย่างที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนแต่แล้วหวนนึกถึงคนผู้นี้คล้ายมีจิตใจคับแคบหากว่าตัวเองบอกตามความสัตย์เขาคงต้องฆ่าตัวอื้อแน่นอนมิสู้กระตุ้นเขาสักคราพอได้คิดกล่าวว่าหากว่าเขายอมรับฟังคำชี้แนะของข้าพเจ้าฝึกปรือวิชาฝีมือ3ปีให้หลังอาจยังไม่สามารถเอาชัยเคียวปังจู้แต่หากคิดเอาชนะท่านกลับง่ายดายดุดพลิกฝ่ามือลีเอียงจงกล่าวว่าเราเชื่อคำพูดของโกเนี้ยหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเพศภัยในภายหน้ามิสู้ฆ่าทิ้งในวันนี้ตวนกงจื้อท่านลงมาเถอะเราจะฆ่าท่านแล้วตวนอื้อรีบกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ลงไปท่านก็ไม่อาจขึ้นมาเฮงงื้อเอียงคิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้ไม่ถูกกระตุ้นได้แต่แค่หัวร่อกล่าวว่าที่แท้ท่านหวาดกลัวกลัวว่า3ปีให้หลังเขาจะเอาชัยท่านลีเอียงจงกล่าวว่าท่านใช้แผนกระตุ้นให้เราละเว้นชีวิตมันเฮ้อเราลีเอียงจงเป็นชนชั้นใดไหนเลยหลงกลโดยง่ายดายให้เราละเว้นชีวิตมันไม่ยากนักเราลั่นปากแต่แรกขอเพียงมันพบหน้าเราก็โขกศีรษะขอความกรุณา
เราจะไม่ฆ่ามันเด็ดขาดเฮงงือเอียงมองดูต่วนอื้อหวนนึกถึงเรื่องโขกศีรษะขอความกรุณาต่วนอื้อไม่ยอมเด็ดขาดหนทางเฉพาะหน้าได้แต่ดิ้นรนในห้วงความตายดังนั้นถามเบาๆว่าต่วนกงจื้อพลังกระบี่จากนิ้วมือท่านบางครั้งได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลนั่นเป็นเพราะเหตุใดต่วนอื้อกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเฮงือเอียงกล่าวว่าท่านทางที่ดีทดลองใช้พลังกระบี่แทงใส่ข้อมือขวาของเขาช่วงชิงกระบี่ของเขามาก่อนจากนั้นสวมกอดเขาไว้ใช้พลังลมปราณ6สุริยันละลายหิมะลดทอนพลังฝีมือของเขาต่วนอื้อกล่าวอย่างสงสัยใจว่าลมปราณ6สุริยันละลายหิมะอันใดเฮงงือเอียงกล่าวว่าตอนที่อยู่ในหมู่ตึกลำโพงท่านสยบเงียบมาช่วยเหลือข้าพเจ้ามิใช่ใช้ลมปราณของตระกูลตนท่านแขนงนี้หรอกหรือต่วนอื้อค่อยนึกออกวันนั้นเฮงงือเอียงเข้าใจผิดคิดว่าลมปราณพูดอุดรของเขาเป็นยอดวิชาสลายพลังที่ชาวยุทธจักรยามดูแคลนต่วนอื้อยังกระทันหันไม่สามารถอธิบายดังนั้นบอกว่าเป็นวิชาฝีมือประจำตระกูลตนของเขาเรียกว่าลมปราณ6สุริยันละลายหิมะหลังจากนั้นก็ลืมเลือนสนิทใจแต่เฮงงือเอียงท่องจำวิชาฝีมือทุกค่ายสำนักทั้งแผ่นดินจนขึ้นใจไหนเลยลืมเลือนยอดวิชาพิสดารนี้ได้ต่วนอื้อผงกศีรษะรับเห็นว่านอกจากวิธีนี้ไม่มีวิธีอื่นอีกแต่เขาไม่มีความมั่นใจต่อวิชาฝีมือนี้คาดว่าคงประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาดังนั้นจัดแจงเสื้อผ้ากล่าวว่าเฮงโกเนียข้าพเจ้าไร้ความสามารถไม่อาจคุ้มครองท่านกลับไปเป็นที่ละอายนะวันหน้าโกเนียกลับไปอย่างสมเกียรติเข้าพิธีวิวากับเปียกอท่านอย่าลืมราดรสสุราใส่ข้างดอกชาที่ข้าพเจ้าเพาะปลูกอยู่ในหมู่ตึกลำโพงสักหลายจอกถือว่าข้าพเจ้าได้ดื่มสุรามงคลของท่านเฮงือเอียงได้ยินตนอื้อบอกว่าภายหน้านางเข้าพิธีวิวากับเปียกอย่อมปีติยินดีแต่เห็นตนอื้อต้องออกไปปล่อยให้ผู้คนเชื่อเฉือนตามอำเภอใจเช่นนี้ก็ไม่อาจหักใจได้กล่าวอย่างหดหู่ว่าต่วนกงจื้อตราบใดที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่กล้าลืมเลือนพระคุณช่วยชีวิตของท่านต่วนอื้อหวนนึกถึงภายภาคหน้าต้องเบิกตาดูนางแต่งงานกับม่อยงหกตัวเองคงหึงหวงแทบคลุ้มคลั่งเผชิญการเคี่ยวกรรมยากจะมีชีวิตอยู่ได้มิสู้วันนี้ยอมตายเพื่อนางจะได้รับความสบายใจดังนั้นเหลียวหน้ามายิ้มให้กับนางเดินลงบันไดไปทีละขั้นเฮงเงื้อเอียงมองดูเงาหลังของตวนอื้อครุ่นคิดขึ้นคนผู้นี้ประหลาดนักช่วงเวลาเช่นนี้ยังยิ้มออกตวนอื้อเดินลงมาถึงชั้นล่างถลึงตาใส่ลีเอียงจงกล่าวว่าลีเจียงกุนท่านเมื่อมิอาจไม่ฆ่าข้าพเจ้าก็ลงมือเถอะพลางก้าวเท้าออกไปด้วยท่าเท้าท่องคลื่นลีเอียงจงไร่ลำดาบขวับขวับขวับฟันใส่สามดาบใช้ออกด้วยเพลงดาบที่ผิดแผกแตกต่างสามแขนงเฮงงือเอียงไม่รู้สึกประหลาดใจหวนนึกถึงในสัตว์อาวุธมีสำนักดาบมากที่สุดหากเป็นคนรอบรู้กว้างขวางจริงๆต่อให้ใช้ออก 7-80 กระบวนท่าก็ไม่ใช้เพลงดาบซ้ำซ้อนกันต่วนอื้อพอก้าวเท้าออกด้วยท่าเท้าท่องคลื่นก็เปลี่ยนแปลงอย่างพิสดารลีเอียงจงคิดใช้สภาวะดาบล้อมกักต่วนอื้อเอาไว้แต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดต่วนอื้อกลับก้าวออกนอกวงดูดวิญญาณพูดพลายเฮงงือเอียงเห็นคราครั้งนี้ต่วนอื้อยืนหยัดอยู่ได้ในใจเพิ่มความหวังอีกหลายส่วนภาวนาให้ต่วนอื้อ
สามารถพลิกแพลงเอาชัยตวนอื้อรอบโคจรพลังคิดแผ่พุ่งพลังลมปราณออกจากนิ้วมือข้างขวาแต่ทุกครั้งล้วนยุติที่ข้อแขนจากนั้นหดรั้งกลับไปอย่างประหลาดดีที่เขาฝึกท่าเท้าท่องคลื่นจนช่ำชองชำนาญลีเอียงจงต่อให้ใช้ดาบรวดเร็วกว่านี้ก็ไม่อาจฟันถูกร่างของเขาลีเอียงจงเคยเห็นตวนอื้อใช้พลังดัชนีที่ประหลาดพิกลปลิดชีวิตมือดีไซแห่ติดต่อกันยามนี้เห็นตวนอื้อกรีดนิ้วทำท่าอีกย่อมไม่ทราบว่าตวนอื้อไม่อาจใช้กำลังภายในออกได้ยังเข้าใจว่านี่เป็นการไร้เวทก่อนใช้อวิชชาหลังจากนั้นจะฆ่าคนโดยไร้สภาพอดขนลุกเกรียวมิได้ครุ่นคิดขึ้นขนผู้นี้นอกจากมีท่าเท้าแปลกพิสดารแล้วพลังฝีมือพื้นเพธรรมดาแต่อวิชชาร้ายกาจนักสมควรลงมือฆ่ามันก่อนที่มันจะใช้อวิชชาแต่เราไม่อาจฟันดาบถูกร่างมันอย่างนั้นจะทำอย่างไรขบคิดแล้วบังเกิดอุบายขึ้นฟาดฝ่ามือกลับหลังกระแทกใส่กังหันน้ำฟาดใบพัดที่จัดทำจากไม้ลงมาแถบใหญ่ใช้มือซ้ายช้อนรับไว้ซัดคว้างใส่ใต้เท้าตวนอื้อตวนอื้อเดินเหินดุดสายลมเศษไม้เหล่านี้ย่อมไม่อาจซัดคว้างถูกแต่ลีเอียงจงต่อยหมัดฟาดฝ่ามือทุบทำลายภาชนะเครื่องเรือนในโรงสีคว้างถึงใต้เท้าตวนอื้อชิ้นแล้วชิ้นเล่าภายในโรงสีความจริงนอนกระจัดกระจายด้วยซากศพสิบกว่าซากบวกกับเครื่องเรือนที่แตกเสียหายจำนวนมากตวนอื้อไหนเลยมีที่หยั่งเท้าได้ถ้าเท้าท่องคลื่นของเขาล้วนอาศัยการลุกถอยแผ่วพริ้วคล้ายเหินลมท่องผิวน้ำยามนี้พอก้าวเท้าออกกลับสะดุดถูกข้าวของหาไม่ก็เหยียบถูกศีรษะร่างกายของซากศพไหนเลยบรรลุถึงเคล็ดความแผ่วพลิ้วดุดสายลมได้ตวนอื้อทราบว่าขอเพียงชะลอชักช้าก็ต้องจบสิ้นชีวิตผ่านไม่มองดูพื้นดินเพียงเดินเหินตามท่าเท้าที่ฝึกจนช่ำชองไม่สนใจว่าใต้เท้าบัดเดียวสูงบัดเดียวต่ำหรือบังเกิดเป็นซุ้มเสียงประหลาดใดเตะถูกสิ่งของประหลาดอันใดเฮงื้อเอียงก็ดูออกว่าผิดท่าร้องว่าตวนคงจื้อท่านรีบวิ่งออกจากประตูใหญ่หนีเอาชีวิตรอดไปต่อสู้กับเขาในสถานที่นี้จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตตวนอื้อร้องว่าเราผู้แท้ตวนนอกจากถูกผู้คนฆ่าทิ้งก็เป็นเรื่องอับจนปัญญาตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยของโกเนียลีเอียงจงแค่นหัวรอกกล่าวว่าท่านผู้นี้ฝีมือต้อยต่ำกลับเป็นเผ่าพันธุ์มากรักมีความรักต่อเค้งโกเนียอย่างลึกซึ้งถึงเพียงนี้ตนอื้อสันศีรษะกล่าวว่ามิใช่มิใช่เฮงโกเนียเป็นชนชั้นเทพธิดาเราตวนอื้อเป็นสามัญชนคนธรรมดาไหนเลยกล้าบอกรักอันใดนางให้เกียรติข้าพเจ้ายินยอมติดตามข้าพเจ้าออกตามหาเปียกอนางข้าพเจ้าสมควรตอบแทนบุญคุณน้ำใจของนางลีเอียงจงส่งเสียงดังอึกล่าวว่านางติดตามท่านออกมาเพื่อตามหาเปียกอนางอย่างนั้นในจิตใจของนางไม่มีบุคคลเช่นท่านท่านละเมอเพ้อฝันเช่นนี้ยายมิใช่เฉกเช่นค้างคกคิดรับประทานเนื้อหานฟ้าฮ่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 าหน้าหัวรอดแทบตายแล้วตวนอื้อหามีโทสะไม่กล่าวอย่างขึงขังว่าท่านบอกว่าข้าพเจ้าเป็นค้างคกเฮงโกเนียเป็นหานฟ้าช่างเปรียบเปรยได้ถูกต้องเพียงแต่ค้างคกเช่นข้าพเจ้าตัวนี้ผิดแผกจากผู้อื่นเพียงมองดูหานฟ้าสักแวบเดียวก็พึงพอใจแล้วไม่มีความคิดอื่นอีกลีเอียงจงได้ยินตวนอื้อกล่าวคำคางคกเช่นข้าพเจ้าตัวนี้เพ
ผิดแผกจากผู้อื่นต้องเปล่งเสียงหัวเราะออกมาที่น่าประหลาดคือเสียงหัวเราะของมันแม้ก้องกังวานกล้ามเนื้อบนใบหน้ายังตายด้านเหมือนเดิมปราศจากรอยยิ้มแม้แต่น้อยตวนอื้อเคยเห็นบุคคลเช่นเอียงเช่งไทจือตอนกล่าววาจาริมฝีปากไม่ขยับเคลื่อนไหวโฉมหน้าของลีเอียงจงแม้แปลกประหลาดกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นสงสัยอันใดกล่าวว่าหากเอ่ยถึงสีหน้าที่ตายด้านไร้ความรู้สึกท่านยังห่างไกลจากเอียงเข่งไทจือมากนักต่อให้เป็นศิษย์ของเขายังไม่คู่ควรลีเอียงจงถามว่าเอียงเข่งไทจือเป็นใครตวนอื้อกล่าวว่าเขาเป็นยอดฝีมือประเทศใต้ลีพลังฝีมือท่านยังไม่เทียบเท่ากับเขาซึ่งความจริงเขาไม่สามารถแยกแยะว่าผู้อื่นมีฝีมือสูงต่ำประการใดหวนนึกถึงตัวเองต้องตายในเงื้อมือฝ่ายตรงข้ามมิสู้กล่าววาจาไม่ชวนฟังสักหลายประโยคสร้างความขุ่นเคืองแก่ฝ่ายตรงข้ามลีเอียงจงแค่นเสียงดังเฮ้อกล่าวว่าเรามีพลังฝีมือสูงต่ำเท่าใดท่านยังคำนวณออกหรือปากกล่าววาจาดาบในมือสะบัดกวัดแกว่งใช้ออกอย่างเร่งร้อนกว่าเดิมเฮงงื้อเอียงเห็นตัวอื้อร่างโยเยฝีเท้าบัดเดียวสูงบัดเดียวต่ำมีสภาพทุลักทุเลยิ่งต้องร้องว่าตวนกงจื้อท่านรีบออกนอกประตูไปหากคิดพัวพันเขาไว้อยู่ที่นอกประตูก็เป็นเช่นเดียวกันตวนอื้อกล่าวว่าท่านไม่อาจขยับเคลื่อนไหวรั้งอยู่ที่นี่เพียงเดียวได้ข้าพเจ้าไม่ไว้วางใจที่นี่มีซากศพมากหลายท่านเป็นอิสตรีคงเกรงกลัวข้าพเจ้ายังคงอยู่เป็นเพื่อนท่านประเสริฐกว่าเฮงงื้อเอียงทอดถอนใจครุ่นคิดขึ้นท่านผู้นี้คร่ำครืองมงายจริงๆถึงกับใคร่ครวญว่าเราเกรงกลัวซากศพหรือไม่แต่ไม่ขบคิดว่าตัวเองต้องจบชีวิตในบัดดลตอนนั้นใต้เท้าตวนอื้อเตะนั่นสะดุดนี่มีอยู่หลายครั้งที่คมดาบของศัตรูเฉียดผ่านศีรษะข้างกายไปยังหวุดหวิดสร้างความแตกตื่นจนหลั่งเหงื่อเย็นเยียบออกมาเฝ้าครุ่นคิดขึ้นมันฟาดฟันดาบมาฟันศีรษะเราหลุดไปแถบหนึ่งหาใช่เรื่องล้อเล่นไม่ลูกผู้ชายชาตรียืดได้หดได้เพื่อเฮงโกเนี้ยเราคุกเข่าลงโขกศีรษะขอชีวิตเถอะในใจแม้คาดคิดเช่นนี้แต่ไม่อาจกล่าวจากปากได้ลีเอียงจงก็แค่นหัวรอกล่าวว่าในความเห็นเราท่านคงบังเกิดความหวาดกลัวคิดหลบหนีไปตนอื้อกล่าวว่าเรื่องความเป็นความตายผู้ใดไม่เกรงกลัวพอตกตายไปทุกประการก็จบสิ้นข้าพเจ้าคิดหลบหนีจริงแต่ไม่อาจหลบหนีได้ลีเอียงจงถามว่าเพราะเหตุใดตวนอื้อกล่าวว่ากล่าวมากความไม่มีประโยชน์ข้าพเจ้าจะนับ1ถึง10ท่านยังฆ่าข้าพเจ้าไม่ได้ก็ไม่อาจพัวพันกับข้าพเจ้าสืบไปท่านฆ่าข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าก็ฆ่าท่านไม่ได้ทั้งหมดเอาแต่เล่นซ่อนหาเฮงโกเนียชมดูอยู่ข้างหนึ่งไม่ทราบเบื่อไหนรำคาญถึงเพียงไหนไม่รอฟังลีเอียงจงตอบรับหรือไม่เริ่มต้นนับว่า1 2 3ลีเอียงจงกล่าวว่าท่านคุ้มคลั่งอันใดตนอื้อนับว่า4 5 6ลีเอียงจงกล่าวว่าในโลกกลับมีบุคคลไร้สาระเช่นท่านนับว่าสร้างความเสื่อมเสียแก่คำว่าการต่อสู้จริงๆพลางสะบัดขวับขวับขวับฟาดติดต่อกันสามดาบตวนอื้อเร่งฝีเท้าเร็วกว่าเดิมปากนับว่า7 8 9 10 11 12
13ข้าพเจ้านับถึง13แล้วท่านยังฆ่าข้าพเจ้าไม่ได้กลับไม่ยอมรับการพ่ายแพ้ดูท่าท่านคงหิวโหยกระหายยังคงขึ้นเหลาทรงเพาะเล้าเมืองบ่อเสียดื่มสุราสักหลายจอกรับประทานอาหารอันเอมโอชาเถอะเห็นฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมเลิกลาดังนั้นคิดใช้สุราอาหารเป็นเครื่องล่อลีเอียงจงต้องครุ่นคิดขึ้นในชีวิตเราไม่ทราบเผชิญศัตรูเข้มแข็งมากน้อยเท่าใดไม่มีผู้ใดครับคล้ายมันคนผู้นี้บอกว่าหลักแหลมไม่หลักแหลมบอกว่าโง่งมไม่โง่งมพลังฝีมือบอกว่าสูงล้ำไม่สูงล้ำบอกว่าต่ำซามไม่ต่ำซามในชีวิตไม่เคยพบพานมาก่อนหากกลัวพันกับมันต่อไปขอเพียงชะล่าใจถูกอวิชชาของมันทำร้ายกลับต้องจบชีวิตในที่นี้สมควรใช้แผนแยบคายอื่นอีกมันทราบว่าตวนอื้อห่วงใยเฮงือเอียงเป็นพิเศษพลันเงยหน้าไปยังห้องชั้นบนตวาดว่าประเสริฐมากพวกเจ้ารีบฆ่าโกเนียนี้ในดาบเดียวจากนั้นลงมาช่วยเหลือเราตวนอื้อใจหายวาบเข้าใจว่ามีศัตรูบุกขึ้นห้องชั้นบนคิดทำร้ายเฮงือเอียงจริงๆรีบเงยหน้าขึ้นพริบตาที่ใต้เท้าชะลอเชื่องช้าลงวูบลีเอียงจงก็กวาดเท้าออกเตะตวนอื้อล้มลงเท้าซ้ายเหยียบใส่ทรงอกตวนอื้อจ่อดาบพาดกับลำคอตวนอื้อตวนอื้อยื่นนิ้วหมายจี้ใส่ลีเอียงจงก็เพิ่มพลังที่มือขวาเล็กน้อยคมดาบจมลึกไปในเลือดเนื้อลำคอของตวนอื้อหลายหุนปากตวาดว่าท่านพอขยับเคลื่อนไหวเราจะฟันศีรษะของท่านลงมายามนี้ตวนอื้อเห็นชัดตาว่าห้องชั้นบนไม่มีศัตรูแต่อย่างไรค่อยคลายใจลงยิ้มพลางกล่าวว่าที่แท้ท่านหลอกลวงคนเฮงโกเนียหามีอันตรายไม่จากนั้นทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายน่าเสียดายนักลีเอียงจงถามว่าน่าเสียดายอันใดตวนอื้อกล่าวว่าท่านมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมความจริงนับเป็นนักสู้ผู้กล้าผู้หนึ่งเราตวนอื้อตายในเงื้อมือท่านนับว่าคู่ควรมิคาดท่านไม่อาจใช้พลังฝีมือเอาชัยข้าพเจ้ากลับดำเนินแผนอุบายอันต่ำช้าเราตวนอื้อยายมิใช่ตายด้วยความคับแค้นลีเอียงจงกล่าวว่าที่แล้วมาเราไม่รับการกระตุ้นจากผู้คนท่านตายด้วยความคับแค้นก็ไปฟ้องร้องต่อยมพบาลเถอะเฮงงือเอียงร้องว่าลีเจียงกุนช้าก่อนลีเอียงจงถามว่าเป็นไรหรือเฮงงือเอียงกล่าวว่าท่านหากฆ่าเขานอกจากปลิดชีวิตข้าพเจ้าด้วยไม่เช่นนั้นสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะฆ่าท่านล้างแค้นให้แก่ตนกงจื้อลีเอียงจงงงงันวูบจึงกล่าวท่านมิใช่บอกว่าจะให้เปียกกอท่านมาสอหาเราหรอกหรือเฮงือเอียงกล่าวว่าพลังฝีมือของเปียกกอเราไม่แน่ว่าจะเหนือล้ำกว่าท่านแต่ข้าพเจ้ามีความมั่นใจฆ่าท่านลีเอียงจงกล่าวว่าเห็นได้อย่างไรเฮงือเอียงกล่าวว่าท่านแม้เรียนรู้วิชาฝีมืออย่างกว้างขวางแต่ไม่เทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของข้าพเจ้าตอนแรกข้าพเจ้าเห็นท่านมีเพลงดาบซับซ้อนกลับบังเกิดความเลื่อมใสแต่หลังจากชมดู50กระบวนท่าเห็นว่ามีเพียงนี้เท่านั้นลีเอียงจงกล่าวว่าเพลงดาบที่เราใช้ออกจนบัดนี้ไม่มีกระบวนท่าใดซ้ำซ้อนท่านทราบได้อย่างไรว่าเราเรียนรู้วิชาฝีมือไม่เท่าท่านเฮงือเอียงกล่าวว่าเมื่อครู่ท่านหลังจากใช้กระบวนท่าผงทรายทะเลทราย
ของสำนักต้นไม้หยกมณฑลแซไฮตวนกงจื้อสลับเท้าหลบเลี่ยงหากท่านใช้ท่าที่17ของดาบเสื้อขนนกสำนักไทอิฐและท่าลมโชยเฉื่อยฉิวของสำนักเล้งปวยก็โค่นตวนกงจื้อล้มลงแต่แรกยายต้องใช้เพลงดาบตระกูลฮักซึ่งมีแต่ความฟุ้งเฟ้อขาดความหนักแน่นและยายต้องใช้เล่ห์อุบายหลอกให้เขาแบ่งแยกสมาธิเพราะห่วงยายข้าพเจ้าค่อยลงมือพิชิตชัยข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่ล่วงรู้เพลงดาบของค่ายสำนักลัทธิเต๋าแม้แต่น้อยลีเอียงจงกล่าวว่าเพลงดาบของค่ายสำนักลัทธิเต๋าหรือเฮงงือเอียงกล่าวว่าถูกแล้วข้าพเจ้าคาดว่าท่านเข้าใจว่าค่ายสำนักลัทธิเต๋าเพียงถนัดในการใช้เพลงกระบี่หาทราบไม่ว่าเพลงดาบของค่ายสำนักลัทธิเต๋าในความแข็งกร้าวแฝงความอ่อนยุนอยู่ลีเอียงจงแค่นหัวร่อกล่าวว่าท่านกล่าวเช่นนี้แสดงว่ามีรักต่อผู้แท้ตนนี้เฮงงือเอียงหน้าแดงวูบกล่าวว่ามีรักอันใดข้าพเจ้ากับเขาไม่เคยเอ่ยคำรักอันใดเพียงแต่เขาตายเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าสมควรตั้งใจล้างแค้นให้แก่เขาลีเอียงจงกล่าวว่าท่านกล่าวคำพูดนี้จะไม่สำนึกเสียใจภายหลังหรือเฮงือเอียงกล่าวว่าย่อมไม่สำนึกเสียใจลีเอียงจงแค้นหัวร่อล้วงขวดเคลือบจากอกเสื้อใบหนึ่งโยนลงบนล่างตนอื้อเสียงฉับเมื่อสอดดาบคืนฝักขยับกายวูบก็ถลันออกนอกประตูได้ยินเสียงม้าร้องครั้งหนึ่งจากนั้นเป็นเสียงฝีเท้าม้ากุบกับกลับควบม้าจากไปโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยครับ